ภาพท่านคณะกรรมการผู้เข้าร่วมกระบวนปั่นจักรยานท่านผู้เกียรติพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับภาคบ่ายนี้ก็เป็นกิจกรรมที่3ของวันนี้ที่เราได้ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่36ตั้งแต่เช้ามืดมีการวิ่งไมโครมาราธอนจัดขึ้นที่บริเวณศาลหลักเมืองพะเยาโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาวิทยาคมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นซึ่งก็เสร็จเรียบร้อยมีลูกหลานนักเรียนเยาวชนผู้สนใจมาร่วมการวิ่งไมโครมาราธอนดังกล่าวก็คงจะนับพันคนนะครับสายมาประมาณ9 นาฬิกานะครับที่บริเวณที่เดียวตรงนี้นะครับเราจัดมากรรมวิ่งผัดผสมข้าวกล่ำพะเยารอบก้อนพะเยานะครับระยะทาง26กิโลเมตรซึ่งท่านปลัดจังหวัดร่วมกับโรงเรียนภาคกว้านวิทยาคมนะครับได้ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งก็ได้รับความสนใจและความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากชาวพะเยาทุกภาคส่วนมากมายหลายพันคนนะครับซึ่งเสร็จสิ้นไปในช่วงของเที่ยงวันที่ผ่านมาบ่ายนี้เป็นกิจกรรมที่3คือการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่พวกเราได้มาร่วมกันในการแสดงออกถึงความเป็นคนพะเยานะครับในการที่รักสุขภาพในการที่รักห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับมีความรักสามัคคีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจังหวัดพะเยาที่เราจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสร้างบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราทำกิจกรรมหน้าองค์อนุสรีพ่อขุนกำเมืองซึ่งถ้าท่านรับรู้ได้ท่านคงจะปลื้มปิติที่เห็นพวกเราชาวพะเยารุ่นลูกหลานเหลนนะครับได้ร่วมมือกันแสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่ดีงามโดยเฉพาะยิ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็มากมายทั้งในเรื่องของความสามัคคีที่เห็นได้ชัดเจนนะครับได้ประโยชน์ในเรื่องสุขภาพร่างกายในเรื่องของการที่เมื่อกี้เห็นมีลดภาวะโลกร้อนด้วยปั่นจักรยานก็คือไม่ต้องใช้เครื่องจักรกลรถยนต์ใช้น้ำมันใช้การเผาผลาญพลังงานนะครับปั่นจักรยานก็เป็นการลดโลกร้อนช่วยประหยัดพลังงานของสังคมของโลกรวมทั้งเราอยู่พะเยาใช้พื้นที่กว้านพะเยาเนี่ยมาทำกิจกรรมต่างๆก็จะทำให้กว้านพะเยาเป็นที่รู้จักของบรรดานักท่องเที่ยวผมเองท่านประธานอัศนัยประธานหอการค้าได้เอ่ยชวนไว้เมื่อวานเองว่าขอให้ผมผู้ว่ามาร่วมปั่นด้วยนะผมก็รับปากนะเพราะตั้งใจไว้นานแล้วนะเพราะท่านชวนผมหลายครั้งแล้วว่าอยากจะชวนปั่นจักรยานรอบกว้านนะครับเพื่อสำรวจท้องที่ภูมิประเทศตอนในขณะเดียวกันวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันในการที่เราจะได้ออกกำลังกายได้พักผ่อนหย่อนใจได้ชมวิวทิวทัศน์ได้ประสบการณ์ร่วมกันได้ทำสิ่งที่ดีๆร่วมกันนะครับก็หวังว่าการร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในบ่ายวันนี้เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบปีที่36ของจังหวัดพะเยาก็คงจะนำมาซึ่งความสุขทั้งกายทั้งใจให้กับทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้กรุณาช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนช่วยกันปรึกษาหรือเตรียมการรวมทั้งจะได้ช่วยกันดูแลอำนวยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้สำเร็จล่วงคาดว่าระยะทาง26กิโลเมตรผมดูจากการวิ่งที่ผ่านมาช่วงภาคเช้านะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นการปั่นจักรยานผมก็คิดว่าคงเหลือประมาณสัก1ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จสิ้นคาดว่านะแต่ว่าก็คงไม่ซีเรียสนะเราปั่นกันเรื่อยๆนะครับก็ครับพูดคุยกันไปพักผ่อนกันไปคงไม่ว่ากันนะครับแต่อย่างไรก็ขอเชิญทุกท่านนะครับได้มาเข้าเส้นชัยทุกรายนะอย่าไปแตกแถวกลับบ้านไปก่อนนะมาเข้าเส้นชัยกันก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แบบขออำนวยพรให้ผู้เข้าร่วมกระบวนจักรยานเพื่อสุขภาพทุกท่านได้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับประสบความสุขความเจริญได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะครับขอเปิดการ
จัดขบวนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาสวันสัมมนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่36ณวันนี้ครับขอบคุณครับ